เนี่ยคือมาห้างหน้าแบบว่าอารมณ์ประจอยพามาเดินทำไมเว้ยเนี่ยหรืออย่างนี้ลงแต่สีมันไม่ได้ไงเขาไม่ได้จะเอาสีนี้เขาให้ดูแบบนี่ก็ปวดหัวจริงๆนะเนี่ยมีตู้ที่แบบว่าใส่ของแล้วแบบปิดแล้วแบบล็อกตายไม่ต้องออกมาได้ไหมสมมติเปิดแล้วก็ถีบเมียเข้าไปแล้วก็ล็อกอะไรเงี้ยขยับมาเซ็ตเดี๋ยวจะขยับทำไมล่ะจะมาดูไหมยูทำอะไรอ่ะยูเช็ดเพื่ออะไรทำไมจะได้รางวัลทำความสะอาดดีเด่นเหรอไอไม่ได้อยากได้ตู้นี้เลยแล้วยูก็บอกมาที่ไหนได้ปะผู้หญิงเขาคึ้มหมกคึ้มใจอะไรก็ไม่รู้ดูไปทำไมเนี่ยก็ไปอีเกียไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยซื้ออะไรก็ไม่ได้ไปอีเกียนานแล้วอยากไปดูนู่นดูนี่แล้วก็อยากจะแบบว่าซื้อของแบบว่าแต่งห้องเขียวนิดนึงแต่งห้องเขียวมาเขาไงก็แบบก็นิดๆหน่อยๆจะเปลี่ยนทั้งห้องก็เปลี่ยนแบบนะเนี่ยไม่คุยกันอีกแล้วอยู่ก็บังคับมาคุยก็ไม่ให้เปลี่ยนสักทีไม่ให้ทำแล้วรู้แล้วเหรอว่าจะไปซื้ออะไรยังเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวก็รู้เองเอ๊ะครั้งที่แล้วเราเป็นรถเข็นไหมหรอรถเข็นอยู่ข้างล่างใช่ใช่อุ๊ยทำไมพี่ไม่รู้อ่ะมากับผัวเก่ามากับมึงอ่ะพี่ซีดูหน้าหมดหุดแล้วก็เต็มใจเลยเนี่ยคือมาห้างคือแบบว่าโอ๊ยหน้าแบบว่าอารมณ์ประจอยพามาเดินทำไมเว้ยเนี่ยตุ๊กอุ๊ยพี่เสื้อยังพูดไม่ทันจบเลยแล้วก็เดินไปเนี่ยโอเคไม่เอาไม่คือถ้าสมมุติจะแต่งห้องหรือแต่งบ้านมันก็ควรมาจากการที่โอเคตกลงกันว่าเออจะทำแบบนี้นะแบบนี้นะโอเคเออห้างเขามีไว้เดินไม่ใช่เดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยก็เดินก็เดินไปแต่ไม่ใช่แบบไปเรื่อยๆคือก็มาก็บอกโฟกัสว่าโอเคเราจะซื้ออะไรเราก็ไปดูอันนั้นให้เสร็จแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นผลพลอยได้ในการที่จะซื้อถ้ามีเวลาเหลือนึกออกไหมพวกใครอ่ะเฮ้ยอ้าวแล้วก็จะแล้วบางคนชอบซื้ออะไรสีชมพูล่าสุดซื้อกระทะสีชมพูมาถามกูสักคำไหมพี่ตรงไหนวะกระทะสีชมพูใครเป็นคนทำอาหารในครัวเดี๋ยวนี้หน้ากากสีชมพูเสื้อยังสีชมพูเลยไม่ได้โทษนะอันนี้ของฉันเธอเอาไปใส่ละเธอไม่ชอบสีชมพูนะเป็นของฉันจะไม่ให้เบื่อได้ไงวะคือไม่ใช่แบบจะหงุดหงิดหรอกคือไม่ได้จะขี้หงุดหงิดแต่หมายความว่าเวลาจะทำบ้านหรือว่าจะทำอะไรมันก็ต้องคุยกันนึกออกไหมไม่ใช่ว่าเอออยากได้อันนู้นอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ทำไม่ตามอุ้ยไม่หมายถึงว่าตู้ที่จะซื้อไปอ่ะคือจะมาวางตรงนี้ตรงด้านลำโพงแล้ววางทำไมอ่ะแล้วมันก็เกะกะเลยแล้วจะไปแทนตรงไหนไม่อันนี้ถามจริงอันนี้จะแทนตรงไหนแทนตรงนี้ออกไปไม่คือจริงๆคือไอชอบทั้งหมดนี้แล้วแต่ว่าถ้าจะยูจะติดวอลเปเปอร์ยูก็ติดไปก็แค่นั้นไม่ได้พูดเรื่องวอลเปเปอร์พูดเรื่องตู้ก็ไอไม่รู้ไอไม่ได้อยากจะเอาตู้ไปวางอยู่แล้วถ้าอยู่อยากจะไม่ใช่ก็ตู้จะซื้อตู้ไปทำไมไปใส่ของใช่ไหมก็เผื่อว่ายูจะใส่วายใส่อะไรก็มันมีตรงนี้อยู่มองตรงนี้ไม่สิวางตรงนี้ก็ได้ก็แค่นั้นที่ถามยูถือได้วอลเปเปอร์แหมเว้ยอันนี้ชอบไหมหน้าบันทึกค่ะนี่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าต้องเอาไปประกอบเองอะเตยยูไม่ใช่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นยากไม่ยากหรอกน่ารักดีอ่ะไม่ประกอบเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกครับมันยากตอนที่ว่าประกอบกับใครมากกว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเรามีอะไรแบบคล้ายๆอย่างนั้นไหมคะหรือว่าแบบมีตู้ที่แบบว่าใส่ของแล้วแบบปิดแล้วแบบล็อกตายไม่ต้องออกมาได้ไหมจะใส่อะไรคะใหญ่จะไม่มีตัวที่ล็อกกุญแจค่ะจริงๆอยากได้มันนั้นทำให้พิเศษได้ไหมฮะสมมติเปิดแล้วก็ถีบเมียเข้าไปแล้วก็ล็อกอะไรเงี้ยทำได้ไหม One hour later ตัวขาวไม้ที่นำการลงทุนข้างในเป็นสีไม้อันนี้เหรอคะใช่ค่ะยอมที่จะไปนั่งมีสีฟังนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็เป็นไซส์ใหญ่จะเป็นโซนค่ะเข้าใจไหมเข้าใจพี่ป่ะนี่เข้าใจนี่ค่ะเข้าใจเหลืออย่างนี้อันนี้ก็โล่งแต่สีมันไม่ได้ไงก็เ
ไม่ได้จะเอาสีนี้เขาให้ดูแบบโอ้ยมันสูงไปอ่ะนี่ก็ปวดหัวจริงๆนะเนี่ยต้องลงไปหยิบของที่โกดังนี่ด้วยนี่ด้วยดอกหน้าอะไรนี่ไงเนี่ยคะอ๋อไม่ใช่นี่คุณคะคุณมีหลายไซส์เนี่ยคุณชายเขาบอกว่าลองถ่ายตรงนี้เราจะได้ดูแถวอะไรเงี้ยคุณสิบอกว่าอะไรนี่ถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายนี่เนี่ยคือเป็นตัวอย่างของคนที่กำลังบูลลี่คนที่เขาไม่รู้บูลลี่คนไม่รู้บูลลี่คนที่ไม่ฟังก็เตือนแล้วก็โอเครู้แล้วก็ไม่ต้องมาแบบขยี้อะไรมากมายให้มันแบบโอ้ไปแปะโป้งไปก่อนเนาะวันอื่นไม่โป้งแล้วเอาแล้วนี่คือเขาจะแบบซื้อแลกหนาวเนี่ยนี่เห็นไหมนี่คือเหตุผลที่อยากได้แบบไม่ได้เป็นคนที่เหมือนแต่ว่าเวลาเราจะมาซื้อของอะไรเราควรจะโฟกัสแล้วเอาเข้าใจแต่ว่าคือเราโฟกัสเราทำในสิ่งที่เราต้องการให้เสร็จก่อนทำไมเราไม่มาอีกเกียร์บ่อยๆวะโอ้ยเหตุผลของการแบบเลือกเร็วไงไม่รู้จักดูแบบว่าเออเผื่ออันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเหตุผลของการยูมาหยิบช้าหรือเปล่าเพราะว่ายูมัวแต่เดินไปเดินมาอยู่สรุปแล้วเสียเวลาเปล่าคือพอยต์อ่ะคือยูอ่ะไม่ได้จะดูภาพรวมยูอ่ะแค่อยากได้อะไรบางอย่างแค่นั้นเองอ่ะก็คืออันนี้ใช่ไหมเนี่ยเอามาแบบนี้นะอ่าไม่แล้วโอเคหรือเปล่าโอเคไงเอาไปดิเพราะไอเองไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นไม่อยากได้เรื่องทำไมอ่ะไม่แต่ยูโอเคใช่ไหมเออก็เอาไปก่อนถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวไปไว้อีกห้องนอนข้างบนได้อ่ะแล้วนั่งทำอะไรก็ไปเอาสิสีห้าเมาคือเหรอมึงพูดอะไรอ่ะแล้วต่อเป็นปะเนี่ยเอาต่อไม่เป็นไงเราต้องมาเรียนรู้อันนี้มันเปิดหมายเลขอะไร1ไม่ใช่อย่าคิดอย่าเป็นชั้นวางมันไม่มีเนี่ยหรอฟังมั่งได้มั้ยเนี่ยบอกว่ามันเป็นชั้นวางอันเนี้ยมังสิโอ้อันนี้น่าจะเป็นด้านข้างทำไมมันไม่มีแบบก็แหกตาดูเมื่อกี้ลงแผนที่ให้อ่านเนาะแผนที่จะไปอ่านทำไมจะเดินทางไปไหนเขาเรียกว่าอะไรอะโง่อีกแล้วโง่อีกแล้วมันไม่เห็นมีน็อตมีอะไรมาให้เลยอ๋อโอเคไม่แล้วสรุปทีละอันหรือว่ายังไงมาคุ้มภาษาอิสราเอลอะมังเซโซนี้มันเข้าไม่ในรูตูดจริงๆอะแล้วมันเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นภาษาอื่นแล้วจะเปิดดูทำไมรู้เก่งรู้มากอ่ะรู้นั่นก็ทำเลยรู้แล้วโอ้โหอันนี้ครับต้องเช็ดทีเดียวได้ไหมครับอันนี้ก็ทำไปสิเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยก็จะทำได้ไงก็โมแต่เช็ดอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วโอ้โหใช้เวลานานมากเลยโอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ขยับมาเซ็ตเดี๋ยวจะขยับทำไมล่ะก็มันตรงนี้มันโดนเพิ่งเห็นไหมระหว่างที่เธออาจจะคิดถึงเสียเวลาตรงนี้เฮ้ยอะไรมาช่วยตรงนี้สิมันมีอะไรช่วยก็นี่ก็ทำอยู่เนี่ยคือถ้าสมมติว่ายูจะไม่ช่วยเนี่ยวันหลังก็ไม่ต้องชวนแบบไปซื้อแล้วเขาไม่ช่วยตรงไหนก็ให้คนอื่นเขาช่วยแล้วก็ให้ที่อีเกียเขาต่อให้เสร็จเลยเอาแล้วหลุดออกมาทำไมเนี่ยเขาทำไม่เป็นนะนั่นแหละวันหลังก็จะได้รู้ไว้ว่าอย่ากระแดะไปซื้อทำไมวะเขาทำเป็นแล้วทำไมอ่ะทำเองไม่ได้ไงแม่เดี๋ยวเขาเวลาเขาต่อเขาก็ต้องแบบแล้วแผ่นนี้อยู่ไหนอ่ะแผ่นอะไรยูคิดจะมาดูไหมยูทำอะไรอ่ะยูเช็ดเพื่ออะไรทำไมจะได้รางวัลทางความสะอาดดีเด่นหรอคือแค่อย่างเงี้ยค่าอย่างเงี้ยคืออะไรไม่ต่อคือยูทำเป็นตลกอ่ะยูมันเหลือเขาไม่ได้ตลกเขาเช็ดอยู่แล้วเขามานั่งดูแล้วไหนก็ดึงออกไปดึงเข้าดึงออกอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีอ่ะไอ้ที่ไม่อยากทำก็ออกไปเลยนะถ้าไม่ได้ก่อนนะเลยเริ่มแบบหงุดหงิดแล้วอ่ะไม่อยากทำก็ไปเลยปะคือตั้งแต่ตอนแรกแล้วไอ้ไม่ได้อยากจะทำเลยนะที่หยิบไปก็ไม่ต้องทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำออกเลยเข้าไปก็ได้
ไอ้ไม่ได้อยากได้ตู้นี้เลยแล้วอยู่ๆก็บอกมาว่าไอ้ไอ้ไม่ได้อยากโมโหแต่หมายถึงว่าเออทำไมถึงไม่คุยกันก่อนอะแล้วให้ไอซ์ซื้อมันทำไมครับแล้วเรื่องซื้อก็เอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งอะไรคืออยู่ว่าแต่ใจตัวเองอ่ะใจตัวเองตัวไหนวะแล้วอยู่มาถึงบอกว่าเออเนี่ยเอาไปทิ้งเลยยูพูดได้ยังไงนะไปเลยเหรอไปได้ก็ดีรูปบังเลยมาแล้ววุ่นวายอ่ะที่ตรงไหนวะแค่เช็ดวะมันหิมดรอจานะ우리매일서로다투고그냥다내가미안미안해แล้วเราจะไปช่วยเขาต่อไหมก็ต้องไปช่วยแหละแหมสุดท้ายก็พี่ก็ไม่ได้โกรธอะไรมากหรอกแต่มันกุ่นมาตั้งแต่แบบเมื่อคืนแล้วแหละพี่ก็เออยอมรับแบบวันเทปนี้แบบหงุดหงิดอ่ะคือไม่ได้อยากทำแต่ว่าคือพี่อ่ะยอมเขาทุกอย่างอยู่แล้วไงต่อให้แบบไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะใช่ไหมแต่เรามานั่งตักฝนมันตกนะเราต้องไปคุยกับเขาหรือเปล่าพี่ก็ต้องไปแหละพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมานั่งเปลี่ยนทำไมแต่ที่ไม่เข้าใจยิ่งกว่าคืออะไรรู้ไหมทำฝนเอ็มวีเอ็มวีเป็นเสื้อบานรองมือบ้าวะเนี่ยโอ้โหสุดท้ายไปแล้วคืออะไรเนี่ยเขาบอกเอ็มวีไงเท่ๆเอ็มวีมือบ้าเปล่าเก็บของกินของกลับบ้านไปเปียกเลยเนี่ยไอ้บอยเปียกหมดแล้วเนี่ยกูก็ว่าฝนบ้าวะเนี่ยใครบอกให้ทำเนี่ยปออีปอโหเดี๋ยวกูเปียกจริงเนี่ยจะเป็นไข้เอานะจะเป็นไข้เอานะปวดหัวเลยอ่ะยังไม่หยุดนะยังอีกพอแล้วแต่จริงๆนะเมื่อกี้เราปวดหัวจริงอ่ะเออโดนน้ำโดนฝนเนี่ยอย่างทำเป็นเล่นไปนะไม่สบายเอาด้วยมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยปอมันจะเป็นแบบอันนี้ไงเห็นเหงาเหงาเศร้าๆไงเป็น MV เสื้อมันเปียกเนี่ยเดี๋ยวเมียด่าอีกเนี่ยไม่อะไรหรอกเรื่องมันที่จะเป็นทันจบเลยเรามากินได้เลยเหรอกินได้เลยซาลาดนี่กินตอนท้องว่างได้นะไม่ระคายกระเพาะแล้วไงวะเดินเข้ามาอย่างนี้เลยเมียจะด่าไหมนะไม่ด่าหรอกเขาจะได้เห็นใจเราไงว่าเราแบบเปียกๆทำมิวสิกข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามาช่วยเขาตอบความคิดดีไหมความคิดหนูดีไหมความคิดดีแต่นิสัยไม่ดีหรอกไปต่อดีกว่าดูดิว่าจะเป็นไงเนี่ยเลยวันในรูข้างในใช่ไหมแม่มาแล้วแม่อ้าวไม่จะเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนอะไรไม่ใช่ความสติอารมณ์เลยเหรอหรืออะไรทำไมจะเปลี่ยนอ่ะไอเอ็มบีหนึ่งเอาเสื้อกูไปเปลี่ยนเลยนะหนูนี่เหรอหายบ้าแล้วเหรอซารี่เลยนี่ระหว่างที่แมนนี่ไม่อยู่นะเขาอะไรขาตัวมันเปียกวันนี้ทำไมไม่ไปเปลี่ยนช่วยเดี๋ยวก็ไม่สบายไม่ต้องห่วงหรอกเขามีซาร่าช่วยซาร่าไหนซาร่าไหนทำไมใบไม้ติดตัวนี่เหี้ยอะไรเนี่ยกูทำซาร่ายาซาร่ายาสามัญประจำบ้านเนี่ยรู้จักไหมรู้จักเออเวลาปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนกินซาร่าอ๋อไปกินมาแล้วใช่ตัวพอทะเลาะกับมึงนี่แหละปวดหัวใช่ไหมแต่ตอนนี้สบายแล้วเยอะๆเลยเพราะว่าน่าจะทะเลาะกันอีกหลายครั้งเลยไม่ทะเลาะแล้วเขาจะช่วยไหมนี่ถ้าต่อให้เสร็จโอเคเดี๋ยวเราสองคนจะทำให้มันสำเร็จให้ได้เลยคอยดูลุยใน
ที่สุดเก่งจังเลยก็พยายามทำใจให้มันอ่ะโอเคหวังว่าพอใจคุณแล้วนะจ๊ะอย่างนี้ในที่สุดเราก็ต่อกันจนเสร็จเลยโอเคไหมโอเคหาอะไรดูว่ามันดูแบบโอเคโอเคโอเคอยู่เห็นไหมดีนะที่ฉันเช็ดตลอดเวลาสะอาดเลยไม่แน่ถ้าสมมติว่าทำไมคะก็เอาไปทาสีให้มันอาจจะทาสีอีกทาสีไปอีกมันตอนนี้มันยังรู้สึกโดดๆดีว่ะโอเคค่ะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่เราก็เป็นครั้งแรกที่ต่อตู้ด้วยกันนะอะเพราะว่าปกติคือต่อแล้วก็อย่างที่เห็นนะตีกันแล้วก็เลิกทำแต่ในที่สุดเราก็รักกันแล้วก็ทำจนสำเร็จอุ้ยตายเก่งมากนี่ถ้าไม่มีซาร่านี่ลำบากเลยนะจะบอกให้ปวดหัวขนาดนี้ก็จริงๆมันก็ต้องติดบ้านไว้แหละช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเวลาเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนปวดหัวทะเลาะกับเมียอะไรก็กินซาร่านี่เคยคิดบ้างไหมว่าฉันก็ต้องกินเหมือนกันนะทะเลาะกับเธอฉันก็ปวดหัวเหมือนกันนะจ้าก็คือติดบ้านไว้รับรองต้องใช้อีกหลายวันอ่ะทุกวันเลยด้วยซ้ำแต่สุดท้ายถึงเราสองคนจะทะเลาะกันยังไงเราก็รักกันแล้วก็ยอมกันนะกอดกันทีนึงเก่งมากโอเคโอเคขอบคุณมากครับเปียกมากเลยขอบคุณมากครับก็สำหรับ EP นี้ก็กราบขอโทษทุกท่านด้วยที่อาจจะมีดูแบบว่าทะเลาะกันบ้างนะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงสำหรับเราสองคนธรรมดาเกิดขึ้นทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องก็เห็นกันแบบนี้เลยเอาแบบจ่าๆเลยว่าทะเลาะกันจริงๆตีกันจริงๆเลยทีมงานถึงกับงงแต่เป็นเรื่องปกติครับนะรักไหมรักมากรักหัวไหมค่ะก็อย่าลืมกดรักหัวไหมรักหัวมากหอมแรงๆหอมให้แรงที่สุดโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะปั๊บๆปั๊บๆเจอกันไปก่อนครับแล้วซีเมเดี๋ยวซีเจอกัน EP หน้านะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยทำไมนะ1 2 3โอเคอะไรนะอยู่พูดอะไรเจอกัน EP หน้ากับ Now You See Me สวัสดีค่ะโอเค5 4 3 2เจอกัน You See Me กับ EP หน้าเอาใหม่คืออะไรเจอกัน EP หน้ากับ Now You See Me เจอกัน EP หน้ากับ Amy C สวัสดีค่ะบายคอน โอ้ตายพอแล้วมันนี่เฮ้ยอะไรยูมาซื้ออะไรเนี่ยไม่ใช่ก็เดินไปทางนั้นแต่มันต้องเดินผ่านไงก็โฉบดูว่าตาไม่ทันแล้วเนี่ยเหนื่อยจังเลยอ่ะเราควรจะมี2แบบบ้านแล้วก็แต่งแบ่งกันต่าง